สวัสดีครับผมภาสันุญโพ้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางนุสาขาที่ให้โอากาสผมได้ขึ้นมาพูดในวันนี้นะครับหัวข้อที่รับมอบหมายคือเรื่องเอเซียกราฟฟิเคชันนะครับครับปกติกราฟฮ e ลลิ่งหรือ Incorporate เนี่ยจะเร็วหรือช้าแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของกราฟที่เราใช้นะฮะถ้าเป็นโพลแพลทินอนบนกราฟก็ฮิลไวหน่อยถ้าเป็นอะโลกราฟก็ฮิลช้าหน่อยแต่ก็ฮิลนะฮะซึ่งฟิกเซชันเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในช่วงแรกจนกว่ากราฟจะเกิดอินคอร์เปเรขึ้นมานะครับ ซึ่ง Fixation ที่ดีเนี่ยจะต้องมีความ Strong, Stiff แล้วก็ Secure ฮนะต้อง Strong พอที่จะสู้กับ Failure Load นะฮะต้อง Stiff พอที่จะให้ Stability และต้อง Secure พอที่จะป้องกันการเกิดกราฟ Slippage นะครับซึ่ง m e c h a n i s m of Fixation ในปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็พวกกลุ่ม Direct Compression และ Difference Screw นะครับ Expansion พวก Rigid Fix เอ่อซั s เซพพวกกลุ่ม Colical Bo t t o n นะครับแล้วก็ h y b r i d Fixation ก็เป็นการผสมผสา Mechanical Fixation ที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นะฮะเอ่อ uh, จาก Be ลเมคานิกส์ s ตูดีของ noise นะครับก็พบว่าปกติแล้วเนี่ยเอ่อ uh, การใช้ Daily Life activity เนี่ยมีผลมีแรงมากระทำต่อตัว ACL g r a ลกราฟที่ไม่เกิน500นิวตันนะฮะแล้วในช่วง6สัปดาห์แรกโพสต o อเนี่ยมี โหลดดิ้งมากระทำต่อตัวกราฟเนี่ยประมาณมากกว่า200,000โหลดดิ้งไซเคิลนะครับซึ่ง Fixation ที่ดีเนี่ยจะต้องเพียงพอต่อการทำเออร์รี่โพสต์ออฟรีไฮเบอร์เทชันโปรแกรมแล้วก็ต้องสู้กับโหลดที่มากระทำจาก Daily Life แอคทิวิตได้นะครับจากบางวิสตดีก็พบว่าไม่ว่าเราจะใช้กราฟชนิดใดหรือว่า m มคคา n i ซึ of ออฟฟิกเซชนิดใดที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็พบว่าทุก Uh, Fixation ก็เพียงพอต่อการทำ Early Rehab หมด uh, ตัวแรกที่ผมจะพูดถึงคือ Interference Screw Inference Screw ี่อดีคือมันได้ Direct Tendon to Bone Fixation แล้วก็จะได้ Anatomic a l แล้วก็ Biomechanical ที่ใกล้เคียงกับ Native ACL บแล้วก็การทำ Interference Screw เ,เราจะได้ Aperture Fixation เพราะฉะนั้น Creep หรือพวก Graph Elongation ก็น้อยลง Graph Tunnel Motion ก็น้อยลง ข้อเสียคืออาจจะเกิดพวก i n t r a t i c u l a r hardware นะครับแล้วก็ revision ก็อาจจะมีความยากลำบากแล้วก็อาจจะ damage ต่อบน Tendon junction ได้ที่สำคัญคือถ้าใส่ตรง femur เ,เนี่ยบางทีอาจจะทำให้ blow out p o s t e r i r wall ได้นะครับการจะใช้สกรูเนี่ยได้ผลดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะฮะปัจจัยตัวสกรูเองพวก length size geometry material นะครับ divergence ของแนวสกรูเป็นอย่างไรเพิ่งซึ่งไอ้นี้จะมีะ d i v e r g e n c เยอะๆถ้าหากเราเจาะ femoral c n l ทาง ด้วยวิธี trans-tibia h n คน u e นะฮะเพราะเธอ divergent มากกว่า20องศา tensile strength ก็จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะฮะทอกการไขวา่าไขได้แน่นไม่แน่นนะครับแล้วก็ bone mass density นั่นเองเจ้าตัว BMD เ,เนี่ยฮะบริเวณ femur เนี่ยก็จะมีความแข็งแรงหรือว่า density มากกว่าตรงบริเวณที่เบียนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม เวลาเราฟิกซตรงที่เบียร์เนี่ยเรามักจะใส่เบอร์ของสกรูใหญ่กว่าขนาดของทันแนลนะครับแล้วก็ b m d บริเวณ Antero-Medial Area เนี่ยก็เป็นบริเวณที่ดีแล้วก็ได้รับการยอมรับในการใส่สกรูนะครับอ,อย่างที่ผมกลก็คืออ e r f e r e n c e screw เนี่ยแบ่ง Material เป็น2อ,อันใหญ่ๆก็คือ Metal กับ Ba ล Absorbable l e นะครับ metal เนี่ยข้อดีคือมันถูกแล้วก็ได้รับการยอมรับที่ดีนะฮะ เกิดทันเดลไวดิงที่น้อยกว่าจอยฟิวชั่นน้อยกว่าแล้วก็เห็นเห็นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงอยู่นะครับส่วนเบลสกรูเนี่ยข้อดีก็คือมันไม่ริสถอดเวลาเราทำโพสอบออบ MRI นะฮะเกิดกราฟลาเซเลตที่น้อยกว่าแล้วก็รีวิชั่นก็ง่ายกว่าดูผ่านทะลุโจาะสกรูได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันจะมีพวก b บ o โลจิ c ค l ลหรือพวกอิมม n โนโลจิ a ค r ล s p สปอนที่ค่อนข้างมากทำให้เกิดซิสฟอร์เมชั่นเจ็บจอยฟิวชั่นแล้วก็อาจจะเกิดทันเดิลไวดิงตามมามากกว่านะครับ แต่ว่าจากสต๊าดดี้นะครับเป็นคอคเรนรีวิวกับเป็น RCT เนี่ยก็พบว่าไม่ว่าจะใช้แมทริอัลชนิดไหนเนี่ยไม่มีผลต่อน,นีฟังชันหรือแอคทิวิตี้เลเวลนะครับแต่ว่าไบโอสกรูเนี่ยอาจจะเกิดกราฟเบรกเกชที่มากกว่าครับต่อไปคือกลุ่มซัสเพนเซอรี่ฟิกเซชันนะครับกลุ่มคอรีคอฟฟิกเซชันหรือซัสเพนเซอรี่ฟิกเซชันเนี่ยก็เ i r s t generation เนี่ยจะเห็นได้ว่าลูปเนี่ยมันไม่ขยับก็เป็นฟิกซ์ลูปนะครับน่าแก่เอ็นโดบอททอ o เอ็กโซบอทหรือ rigid loop นะฮะ เอ่อเจเนอเรชันถัดมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น adjustable loop นะครับก็เอ่อ uh, ลูปมันจะมีการขยับได้นะฮะอันนี้ก็ได้กับ tightrope u t e r ope, button toggle lock ก็ขึ้นกับยี่ห้อบริษัทที่เราใช้นะฮะกลุ่ม first generation เนี้ยทันเน้าจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือ connection part กับ insertion part connection part แล้วก็ดิวเพื่อให้ button มันลอดผ่านไป insertion part เราก็จะดิวเท่ากับขนาดของเจ้าตัวกราฟแล้วก็อาจ,จะต้องบวกไป7 1 0ม mm, เมตรเพื่อให้เจ้า button มัน flip ได้นะครับ ส่วน generation uh, s i x e e n s o r y fixation เนี่ยก็เป็นก็คือกลุ่ม adjustable loop พอ uh, button มันไปขึงอยู่ที่ cortex แล้วเนี่ยพอเราดึงเชือกเ uh, จ้า loop length ก็จะลดลงนะครับกราฟก็จะสามารถเข้าไปในท u n n e l ได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำไฟจูน tension graph ได้นะครับ แล้วก็แต่ว่าข้อเสียของกลุ่มนี้เนี่ยเราต้องระวังพวก o o สเซนนิ่งนะครับแล้วก็เกิดการคัดทรูกราฟโอเวอร์เทนชันของ graph at time zero นะครับแล้วก็กราฟปลายหางด้านนี้จะต้องเป็น close loop นะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือรูปรูสเซนนิ่งเนี่ยมันพบได้ในกลุ่ม second generation s u s p e n s o r y fixation นะครับซึ่งมันพบได้จากการที่เราทำ early weight bearing แล้วก็ early flexion exercise นั่นเองนะครับ แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันมีหลุบลูซินนิ่งก็จริงแต่มันไม่ได้มีคลินิคอลลูซินนิ่งนะครับแล้วก็วัดเนี่ยมันมีไซคลิกดิสเมสเพลสเมนต์น้อยกว่า1มิลลิเมตรได้ซ้ําไปแล้วเมื่อเราเทียบระหว่างกลุ่มเฟิร์สกับ์ดเซคันด์เจเนเรชันแล้วเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของอัลติเมทโหลดทูเฟลิเอร์โพสออฟนีสเตเบลิตี้และก็ลาฟเฟลเลียร์เอตกล,ลุ่มทรานสฟิกเซชันนะครับอันนี้ผมจะขอผ่านไปไวๆนะฮะถ้าเมื่อเราทเทียบเบลแมชินิก ในกลุ่มนี้กับพวกกลุ่ม e n d o b o t t o n หรือ interference screw เนี่ยก็พบว่าด้วยความที่ว่ามัน fix เข้าไปใน channel ก็ทำให้เกิดความมันก็มีความ stiff ที่มากกว่ามี residual displacement ที่น้อยกว่ามี bell mechanical study ที่ดีกว่านะครับแต่อาจจะไม่ได้มีความเหนือกว่าอย่างมีในยะสำคัญในช่วง early post op นะครับแล้วก็ outcome score นะครับกลุ่มให้ bid fixation กลุ่มให้ bid fixation เนี่ยเรามักจะพูดถึง dorien t i b ี a เ,เ,เพราะว่า t เ,เนี่ย มันมี BMD ที่น้อยกว่าที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็แนวฟอสของเจ้าตัวทันเนลกับตัวกราฟเนี่ยมันเป็นอินไลน์ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณที่เบี้ยวฟิกเซชันเนี่ยเป็นบริเวณที่อ่อนแอที่สุดของโครงสร้าง ACL ที่เราดีคอนสตรักชันขึ้นมานะครับถ้าเราเทียบกลุ่มที่ทำไฮบริดกับไม่ทำไฮบริดเนี่ยก็พบว่ากลุ่มไฮบริดฟิกเซชันเนี่ยจะมีความสติฟเนสที่มากกว่าเอาที่เมทโหลดทูเฟียร์ก็มากกว่าเรสเซิลดิสเพลสเมนต์น้อยกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มี ความแตกต่างกันในแง side ่ s i d e to s i d e difference นะครับอีกทั้งยังเพิ่มคอสในการผ่าตัดนะฮะแล้วก็เพิ่ม post operative complication ได้นะครับนันแก่พวกกลุ่ม a n t i o tibial tenderness นะครับ skin wound complication หรือว่า kneeling pain เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องทำทุกลายนะครับ hybrid fixation แต่ว่าเราก็ใช้ adjunct เป็น adjunct fixation ในกรณีที่คนไข้มีบน mass density ที่น้อยหรือว่าตอน็ตอนไขเนี่ยรู้สึกว่า screw t o l k มันไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่ อนี้เราก็พิจารณาทำาฮ b ร i f i x x t t o o n ไปนะครับสรุปวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีสุดสุด f o x f t x o t i o นนะครับก็จาก Meta-Analysis เนี่ย study เนี่ยพบว่าไม่ว่าเราจะใช้กราฟชนิดใดก็ตามนะครับก็พบว่าไม่มี fixation ไหนที่เหนือกว่าไหนชัดอย่างชัดเจนนะครับนะครับ แล้วก็ทุกๆ Fixation Device ของเราเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการทำ Early Post of Program นะครับไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของ Failure Rate มี Stability Functional Outcome แล้วก็ Revision Rate นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะใช้ Fixation ชนิดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ Experience และ Preference ของ s u r g e a n นะครับขอบคุณครับ